าที่ห้องเพลงมีอายุครบรอบ2ปีซึ่งเกิดขึ้นจากความแข่งขันสามารถของคุณหนูน้องซินวันนี้น้องลิลลี่ที่ขอมอบเพลงรักเธอชั่วนิรันดรให้เป็นกำลังใจกับน้องซินในการสร้างสรรค์ห้องเพลงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ和你在一起，在一起的。